สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนแล้วตอนนี้กำลังดูมรสุมชีวิตนะคะ The Double เป็นเพื่อนกันค่ะโอ้โหดูแล้วเราก็เห็นถึงความมรสุมชีวิตของนางเอกของพวกเรามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชี่ยฟังเฟยหรือว่าจะเป็นเจียงหลี่นั่นเองนะคะก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ได้รับคำชมนะคะอย่างล้นหลามจากชาวเน็ตจีนนะคะว่าเป็นซีรีส์มามืดที่แบบพวกเขาไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบอะไรที่ดัดแปลง มาได้แล้วดูสมูทมากๆเลยนะคะดูแล้วมันมากๆค่ะแล้วที่สำคัญคือนางเอกเราไม่แพ้นะคะถึงแม้ว่าจะมีมุมที่ที่มีมรสมลูกแล้วลูกเราเข้ามาประทะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพระเอกนะคะก็เป็นหน่วยสนับสนุนนางเอกของเราสุดลิ์เลยนะคะเรียกว่าเอียงกระเทเลค่ะลำเอียงสุดๆโหดก็โหดแต่ว่าแหมคลั่งรักสุดๆเลยนะคะสำหรับตัวของเซียวเหิงนะคะในเวอร์ชันล,ละครนะคะสำหรับเรื่องนี้ นะคะคเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวเน็ตจีนนั้นนะคะเขาคอมเมนต์กันว่าอย่างไรบ้างก็นี่หวานเอาไปมา,าไปเอาข้อมูลมาจากแบบคนที่เขาดูครบ9ตอนนะคะเขาก็บอกว่าเออมันเป็นซีรีส์ที่เขาแบบอดจะถอนหายใจไม่ได้เลยที่แบบมันมีซีรีส์ดีๆน่าติดตามแบบนี้มาให้เขาได้ชมนะคะเพราะตอนนี้หันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรซีซั่นสอที่จีนเขาจบไปแล้วนะคะ พอหลังจากซีรีส์มันจบเนี่ยกระแสมันก็จะแผ่วลงนะคะก็เป็นเรื่องนี้แหละคะ่ะ The Double นะคะมรสุมชีวิตขึ้นมาติดชาร์ตนะคะไม่ได้ติดอันดับแบบ2-3นะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเอาไอเนี่ยค่ะเอาหันท้าซีซั่น2นั้นลงมานะคะอยู่อันดับที่ต่ำกว่าได้แล้วก็คือ The Double นะคะมรสุมชีวิตขึ้นเป็นอันดับ1ด้วยนะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะโอ้ยน่าสนใจทีเดียวค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะความมีเสน่ห์เนี่ยนอกจากจะเรื่องราวของนักแสดงแล้วต้องบอกเลยว่า หวนรุ่ยนะคะโดยคุณอี้เจิ้งเนี่ยเอามาเต็มเลยนะคะเด็กของเขาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็อย่างอย่างเด็กที่มาออกประมาณแบบ15วินาทีถึงไหมอะที่มาเป็นชายชูให้กับนะคะนางเอกของพวกเราในตอนนั้นะที่โดนวางยานะคะหล่อมากเลยนะคะมีคนไปไปขุดมาเยอะเลยว่าเป็นใครนะอะไรยังไงนะคะนั่นก็เป็นเด็กดาวรุ่งนะคะที่คุณอี้เจิ้งก็กำลังจะปั้นขึ้นมาสู่วงการบันเทิงจีนนะคะมาออกประมาณ15วิเนาะตลอ ล่อมากหน้าตาคล้ายๆอย่างอย่างเลยนะคะเกลอจริงๆอ่ะมาที่ท่านอื่นๆกันบ้างนะคะก็คุณอู๋จินเยียนนะคะเป็นนังเอกตัวตัว,ตวเต็งของของค่ายด้วยอีกหนึ่งคนนะคะแล้วก็เป็นลูกหลักของคุณอี้เจิงด้วยแล้วในเรื่องนี้โอ้โหได้คุณเฉินเสี่ยวเอินมาเป็นตัวโกงนะคะ <c oughs> แหมหน้าตาโคตรเลยค่ะคือประมาณว่าหนาังเล่นได้จริงๆนะคะคือเขาเก่งจริงๆคือประมาณแบบโอ้ยอ่อนโยนแต่ว่าหลังฉากนี้ก็ค,คือคือขัดคว คว,ความเจริญงอกงามความเจริญไปทางที่ดีของเจียงหลี่ของพวกเราทุกทางเลยนะคะแต่ว่าเหตุผลของนางนี่มันโอ้โหฟังดูแล้วเป็นหูหยินผู้มีความอ่อนโยนเมตตาเป็นแม่แบบโคตรดีๆโอโ้เล่นได้โคตรดีเลยสําหรับคุณเฉินเสี่ยวเอินนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีน้องยางเฉา you ก็มาด้วยแต่มาแป๊บเดียวนะคะเป็นเจียงหลี่นะคะแล้วก็มีคุณหลี่เมิงนี่ก็สุดๆเลยเช่นเดียวกันมาในบทขององหญิงนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยค่ะเธอล่อนทั้งเรื่องเลยนะคะคือเธอล้ายลำํำแบบแบบดูแล้วไม่ปกติอะดูก็รู้นะคะ <c oughs> ในนิยายเนี่ยคือจะชงตัวของเอ่เอคนที่เป็นองค์หญิงนะคะในเรื่องในละครใช้ว่านหนิงแต่ว่าในนิยายใช้หยงหนิงนะคะก็คือเป็นตัวละครที่มีความโหดร้ายนะคะแล้วก็ชอบเอกซ์คือชอบมีความมีความตันหาแต่ก็เราเรา เราแบบชอบในความเป็นคุณอี้เจิ้งอะ่ะที่เขาตีความออกมาว่าไอ้คนลักษณะนิสยัยแบบองค์หญิงเนี่ยมันจะต้องเป็นโรคจิตนะมันจะต้องเป็นโรคจิตเท่านั้นเออแล้วเราได้เห็นในเวอร์ชั่นละครนะคะเออชอบอะ่ะแล้วก็คุณหลี่เมิงก็แสดงได้ดีมากๆเลยเรียกได้ว่านะคะเอ,อตอนนี้เมืองไทยเนาะหน้าทุเรียนใช่ไหมปอกแล้วแหมอยากจะใช้เปลือกทุเรียนด้วยนะคะใช้ทุกส่วนสัตว์ของทุเรียนคะ่ะเปลือกทุเรียนนี้ก็มอบให้นะคะคุณหลี่เมิงในบทบาทขององค์หญิงว่านหญิงนั้น เองนะคะคแล้วก็มีนะคะเออดาลาแบบหน้าตาดีๆโอ้โหขนมาเต็มเลยนะคะน้องเจ้าชิงนะคะก็มาด้วยนะคะเจ้าชิงก็โอ้โหหน้าตาดีมากเล่นเป็นนางรองนะคะเดี๋ยวเจ้าชิงจะได้คู่กับเชียเ่ยจ้าซึ่งเป็นน้องชายของนางเอกของเราซึ่งจริงๆแล้วข่าวว่าเสียชีวิตใช่ไหมแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะคะเออเออเอเอไม่กล้ารับรองว่ะแต่น่าจะมีชีวิตอยู่สําหรับในเวอร์ชลลันละครนะคะเพราะว่าคุณอีจ้งเขากลับบทบาทแบบ,บเยอะมากเลยอะคือเขาแบบ มิ x ์ใหม่นะคะเอามาผสมผสมแล้วก็ยำยำยำใหม่ทําเป็นขนมชิ้นใหม่ออกมานะคะดูแล้วก็มันทําให้มีความสดใสนะคะใหม่ดีค่ะ ดาลารนะคะมีการผสมผสานกันนะคะระหว่างผู้อาวุโสแล้วก็มีรุ่นกลางมาแล้วก็รุ่นเล็กนะคะโอ้โหมาทุกรุ่นเลยพวกเราคุณนหน้าคุ้นตาพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วก็สร้างความแบบอืดูแล้วมันน่าติดตามนะคะมีความสดใสสดใหม่ดีคะ <S <s ่ะคุณอูจินเยียนเองนะคะจริงๆเธอมีกระแสที่เป็นทางด้านลบด้วยนะที่เมืองจีนมีบางกลุ่มนะคะ,ะ,คะขเขาก็บอกว่าคุณอูจินเยียนนั้นคือแบบแต่งตัวไม่สวยนะคะก็แบบ คือเสื้อผ้านะผมยังไม่เลิศอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีเป็นแค่กลุ่มๆเดียวนะเพื่อนๆก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะคุณอูจินเหยียนนะถ้าท่านใดย,ยังไม่เคยดูเรื่องเหยียนซีพาเลสนะคะต้องไปดูเรื่องนั้นนะคะแบบโอ้โหสุดๆเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราพิจรารณาคาแรคเตอร์เนาะของคุณอูจินเหยียนในเรื่องเหยียนซีกับในเรื่องเนี้ยในเรื่องที่แบบต้องแก้แค้นนะคะที่เป็นเชื่อฟังเฟยหรือว่าเจียงหลี่เนี่ยจริงๆแล้วทั้งสองคนก็มีบุคลิกที่ มีความฉลาดอะหวานว่ามีความมีมีเงาเงาของกันและกันมีความคล้ายคลึงกันนะคะมีความฉลาดมีความกล้าหาญแล้วก็คือต้องทวงความยุติธรรมอะก็คือรักความยุติธรรมนะคะดังนั้นแล้วบทบาทอย่างเนี้หวานว่าก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของคุณอู๋จินเยียนคือคือเธอแสดงได้สบายๆนะคะส่วนตัวร้ายนะคะที่รับบทโดยคุณโจเฉินนะคะชื่อภาษาจีนเต็มๆของเธอก็คือเฉินเซี่ยวเอินนะคะแสดงออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะแม้ว่า ะะแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องแรกที่คุณเฉินเสี่ยวเออร์นั้นเล่นเป็นตัวร้ายเธอเล่นเป็นเรื่องที่2แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้หวานว่าเธอเล่นเป็นตัวที่ชั่วร้ายถึงขีดสุดค่ะทําให้ผู้คนนั้นรู้สึกแบบทั้งเกียดแล้วก็ทั้งหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆคิดดูถ้ามาเจอคนแบบเนี้ยคนแบบแม่เลี้ยงเนี่ยจี Run, นะ้ซูรันในชีวิตจริงอ่ะแย่แน่ๆนะคะโอ้โหตายละน่าเนื้อใจเสือโคตรเลยค่ะแล้วทางด้านของดารารับเชิญหลายๆท่านนะคะก็เป็น เป็นอะไรที่พวกเราก็ต้องว้าวเลยเนาะอย่างฉากเมื่อตอนที่ที่11นะคะก็จะมีนักแสดงที่น่ารักมากๆคนหนึ่งมาแต่มาในบทที่จะโดนตัดจูมาในบทที่พระเอกของพวกเรานั้นนะคะให้ให้แบบสายสืบอะไรเงี้ยล่อมาคือแบบเหมือนกับมาให้อยู่ให้จับให้ได้เพราะว่ามีส่วนค้าขายไอ้เกลือเถื่อนนะคะนี่คือมันไม่มีสคริปเพื่อน,อนๆหวานต้องนึกเอ๊ะเมื่อคืนดูอะไรไปนะเออค้าขาย เกลื่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ขู่ไงบอกว่าให้บอกมานะอะไรอย่างเงี้ยให้บอกเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลมาถ้าไม่บอกนะคะก็คนสนิทของพระเอกนั่นก็เอาไอ้แบบไอ้เครื่อง ตัดไอ้นั่นนะคะตัดจุๆอะ่ะเออไปชุกๆอยู่ข้างๆนะคะก็เออเขาก็น่ารักมากเลยเนาะพวกเราเห็นเขามาหลายเรื่องแล้วแล้วเขาก็เป็นพระเอกด้วยเออก็เออแอดวานเรียกเขาเพราะแอดวานดึกชื่อไม่ออกเออเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาบอกหวานด้วยละกันนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็มีนวนิยายต้นฉบับแต่ว่าในจุดที่เป็นบทละครเนี่ยมีการแบบบอกแล้วว่ามีการเอามากซ์ใหม่นะคะแล้วก็ขยําขยําทําอาหารชนิดใหม่ออกมาแล้วก็คุณอีเจิงก็ให้เกี ะะบทประพันธ์ด้วยก็คือให้เกียรตินิยายโดยการที่โอเคมันเป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันแบบดัดแปลงนะคะก็เปลี่ยนชื่อของตัวละครไปด้วยหวันก็ว่าดีนะคนก็จะได้ไม่งงนะคะก็จะได้รู้ว่าโอเคในเวอร์ชั่นละครนี้นะมันเป็นชื่อตัวละครแบบนี้แบบนี้แบบนี้มานะคะมันก็จะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันนั่นเองนะคะ ก็คนจีนนะเขาก็ชมว่า9ตอนเนี้ดูมาไม่มีตอนไหนที่ยืดเยื้อเลยทุกอย่างกระชับมากนะคะไม่มีการลากแต่ใดๆค่ะแล้วก็ตอนแรกเริ่มนั้นก็มีการแนะนำสั้นๆเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นมรสุมอันชั่วร้ายของ ของสิ่งที่นางเอกได้รับแล้วก็ความโชคร้ายที่ต้องเผชิญนั่นเองนะคะจากนั้นก็คือพอมาตอนที่2ก็เร็วมากนางเอกได้เปลี่ยนตัวตนแล้วนะคะนี้หลังจากผ่านไป3ตอนก็คือนางเอกเองเนี่ยก็ปรับตัวเข้ากับตัวตนใหม่ของนางได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นางก็ขจัดอุปสรรคระหว่างทางกลับบ้านได้กลับบ้านอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นทางการกับการเป็นคุณหนูรองเจียงนะคะของตระกูลเจียงแล้วก็เริ่มการแก้แค้นเลยค่ะถือว่ากระชับสุดๆนะคะสําหรับ ค่อนแบบนี้นะคะที่มีตัวเดินเรื่องนะคะตัวเอกเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คงเรื่องมันต้องน่าตื่นเต้นต้องไม่จืดชืดไม่งั้นผู้ชมจะจะไม่รู้สึกถึงความน่าติดตามซึ่งคุณอีเจิ้งนะคะในเรื่องเนี้ยทำได้ดีทีเดียวค่ะคุณอีเจิ้งนะคะถ้าเพื่อนๆไม่คุ้นชื่อก็คือเขาเป็นผู้จัดเขาเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แหละเอาง่ายๆนะคะของของเอเ,อเจนซี่เนาะของหวนรุยซึ่งมีดาราอยู่ในสังกัดเขาเยอะนะคะเขาดูแลคุณปลู่อยู่ด้วยนะคะ แล้วก็คุณแอร์ฉุขายนะคะ ก็เป็นอันว่านะคะเรื่องนี้ก็สร้างปรากฏการณ์ฮือฮาแล้วก็ที่ดีมากๆเลยนะคะคือละครของคุณอีเจิ้งเราจะได้ดูจุใจค่ะคือถ้าแม็กซิมัม40ตอนเราก็ได้ดู40ตอนนะคะคือเต็มแม็กอยู่หลายๆเรื่องเลยนะคะอย่างเรื่องไอ้ที่น้องโจเย่กับคุณหวังชิงเย่แสดงมาก่อนนั้นก็40ตอนเช่นเดียวกันนะคะก็นางเอกของพวกเรานะคะกลับมาที่เรื่องนี้ค่ะเ,เชี่ยวฟังเฟยเองก็เป็นนางเอกที่ดูแบบอ on ่อนหวานนะคะตอนแรกเป็นผู้หญิงอ่อนแอแล้วก็ ห่างเหินจากโลกภายนอกไม่ค่อยปรากฏตัวนั่นเองแล้วก็เป็นเหมือนกับเด็กสาวบ้านนอกอ่ะเนาะก็รักผู้ชายคนหนึ่งเนาะพ่อก็ไม่อยากจะให้มาหรอกแต่ว่าก็ตัดสินใจแล้วว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่กับสนอี้วรงนะคะในเมืองหลวงเพราะฉะนั้นจริงๆพ่อไม่อยากให้มาเลยนะคะโอ้โหเรื่องนี้สอนสอนได้เยอะเลยเนาะสอนคนได้เยอะนะเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะคะการจะเลือกคู่ครองเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่แบบเตือนขนาดนี้แล้วเนาะเราก็ต้องฟังนิดนึงแล้วก็ มาแล้วเราแบบยังไงดีละ่ะตอนคบเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าครอบครัวเขาดีไหมยอย่างครอบครัวของสามีเก่าเนี่ยโอ้โหคะ่ะเพื่อนๆสามีเก่าของเชี่ยวฟังเฟยเนี่ยแม่ก็ไม่ดีน้องสาวก็ไม่ดีนะคะโอ้โหแล้วผู้ชายก็ยังมา จิตอ่อนขนาดนี้อีกอยากมีความเจริญก้าวหน้าเราจนต้องฆ่าเมียอะไรแบบนี้ถือเป็นเรื่องราวที่น่าเสียใจของชีวิตของเชี่ยวฟังเฟยที่รับบทโดยคุณอู๋จินเยียนมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นซีรีส์แนวแก้แค้นนะคะก็ต้องมีการ วางกลอุบายค่ะหากว่าผู้ร้ายมีกลยุทธ์นะคะแบบที่มันมันอ่อนด้อยเกินไปก็จะทำให้พวกเรานั้นไม่สนุกแต่เรื่องนี้ตัวร้ายนะคะตัวร้ายโดนโดยคุณเฉินเสี่ยวเอิญน,นี่ก็ร้ายมากๆแล้วก็ไม่ได้มีร้ายคนเดียวมีโรคจิตด้วยนะคะอย่างองหญิงอ,องหญิงหวานหนิงด้วยส่วนนางเอกของเรานั้นต้องพยายามเก็บนะคะเก็บความฉลาดเอาไว้แล้วก็เอามาใช้ในตอนที่เอามาเปิดเผยในตอนที่มันเป็นไฮไลท์ค่ะตอนที่แบบ เออจะต้องเอาไอ้แผนนั้นดับนั้นคืนสนองให้กับไอ้พวกที่เป็นตัวโกงไปนะคะเรื่องนี้บอกเลยค่ะตัวร้ายยั่วเยี่ยไปหมดเลยนะคะนางเอกของเราก็ฉลาดนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังหาที่พึ่งได้ดีนะคะในละครอ่ะดีนะคือในละครนี้คือนางเอกเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบแบบ ยอมอ่อนข้ออะไรให้กับพระเอกมากเท่าไหร่นะะ <c oughs> ก็ประมาณว่าออใช้พระเอกด้วยซ้ําไปอะ่ะชอบนจุดนี้แล้วก็พระเอกก็ไม่ค่อยโหดมากเหมือนในนิยายนะคะพระเอกมีแอบยิ้มบ่อยมากในละครนะคะหน้าไม่ค่อยบึ้งตึงเท่าไหร่ยกเว้นหน้าตอน ตอนที่ไปเจอคนอื่นนี่แหละน่าจะหดหดนิดนึงนะคะแล้วก็จะเห็นแล้วว่าความน่ารักแล้วก็ความสปอยของพระเอกนี้สุดยอดเลยนะคะ <c oughs> คือนางเอกของเราเป็นข้อยกเว้นทั้งหมดเลยอะเออชอบผู้ชายอย่างนี้จังเลยแต่ตัวพระเอกเองก็มีปมเนาะเรื่องการตายของอท่านแม่ทัพซึ่งเป็นท่านพ่อนะคะของตนเองซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีปมขี้ขายให้ด้วยละคะ่ะ ก็ตอนนี้นะคะที่จีนเขาก็ให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์มามืดนะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะตัวละครนะคะรอบๆตัวของนางเอกนั้นนะคะก็ไม่มีใครโง่เลยแม้กระทั่งทีมนางเอกเองนะคะแล้วก็ดาราทุกคนดูดีหล่อเหลาสวยงามนะคะสิ่งที่สําคัญประเภทเหล่านี้คือมันรวมๆกันแล้วมันก็สนองตอบต่อความต้องการของผู้ชมนะคะตลาดนะคะของเรื่องนี้ก็คือผู้ชมที่เป็นเพศหญิงเนี่ยแหละค่ะเยอะนะคะแต่เพศชายก็มาดูได้ ไนะอาจงจริงหวานว่าแต่ว่าผู้หญิงชอบนะคะเรื่องแบบนี้นะคะในส่วนของเวอร์ชันละครนั้นนะคะตัวช่วยของนางเอกที่เป็นแบบผู้ชายผู้ชายเนี่ยเยอะนะในส่วนของนิยายต้นฉบับไม่เยอะเท่าในละครนะคะก็จะมีคนของตระกูลเย่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองในนิยายนะคะแล้วก็มีพระเอกค่ะก็แบบได้โชว์ความความฉลาดของนางเอกโคตรเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในบทของละครนี้มันก็สมจริงสมจังมากยิ่งขึ้น เนาะมันจะต้องม,ม,องมีมันจะต้องมีทีมสิเพราะว่าเรื่องที่นางเอกของพวกเราทำแล้วก็จะแก้แค้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็แค้นที่ต้องชำระเนี่ยมีแต่คนแบบ แบบมียศถาบรรดาศักดิ์อะ่ะเออมีตำแหน่งสูงสงนะคะเพราะฉะนั้นคุณอีเจิงก็จัดมาได้ดีทีเดียวค่ะเอาละค่ะโอ้ยตอนนี้ดูกำลังมันนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูตอน10และ11หวันก็หมายอยู่ออฟฟิศก็เข้าไปดูดูนิดนึงนะคะแต่ว่าก็โอเครีบกลับบ้านดีกว่าแล้วเดี๋ยวอัดเสียงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปดูนะคะต้องดูอย่างมีสุนทรีเนาะก็ชอบจังเลยนะฉะากตอน1 0 11เดนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่าเห็นเห็นที่แบบเออเขาไปดูพัน ก็แบบโอ้โหดีดพินเนี่ยเลือดก็หยดไปนะเพื่อนๆเลือดก็หยดนะนางเอกนะเลือดก็หยดที่นิ้วไปแล้วก็แบบ องของนางเนี่ยค่ะก็หลุดลอยไปนะคะคือเพลงอ่ะมันเป็นเพลงที่แบบเป็นมรสมชีวิตเลยค่ะก็คือชีวิตที่ดูสวยงามรุ่งโรจน์อยู่ๆก็เหมือนกับฟ้าผ่าปุ้งนะคะก็เหมือนกับแบบเออเนี่ยคือมันเป็นอารมณ์ของเพลงอะไรแบบเนี้ยค่ะนางเอกของพวกเราก็ก็แสดงออกมาซึ่งคุณอี้เจิงก็ประมาณว่าโอ้โยองค์ที่เป็นนางฟ้าขึ้นไปแล้วก็มีการไปเล่นกับไฟดวงพระอาทิตย์แล้วก็แบบปุ้งนะคะแล้วตัวเองก็แบบว่าตายไปอะไรอย่างเงี้ย <laughs> โอ้โหจินตนาการจินตนาการคนดูอย่างหวานก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสดนี้นะคะก็ดีใจกับเรื่องมรสุมชีวิตด้วยก็ในประเทศไทยนะคะเพื่อนๆดูสับไทยกันไปก่อนได้ที่แพลตฟอร์ม y o คูนะคะแล้วก็มีพักไทยที่ True ID นะคะเดี๋ยวรอว่าวันไหนออนแอร์แล้วกันสำหรับที่ True นะคะวันลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ